สโมสรใหญ่ทีมหนึ่งในการเจรจาหวังย้ายไปโกยความสำเร็จในช่วงท้ายของบั้นปลายอาชีพการค้าแข่งดังนั้นจึงไม่แปลกที่สื่อหลายเจ้าจะจับชื่อของโรนัลโดไปเชื่อมโยงกับมหาเศรษฐีแห่งฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะด้วยตอนนั้นสถานการณ์ของปารีสนั้นก็ไม่แน่นอนทางอนาคตของคิลิยันเอ็มบัปเป้